สวัสดีครับผมจากณัฐพลครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำเพลงสำหรับคนหัดเล่นดนตรีในสไตล์ฟิวชั่นครับก็จบไปแล้วนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่า Cold Dark Time นะครับผมเรียกว่าเป็นสไตล์ฟิวชั่นแล้วกันนะครับก็เพลงนี้เป็นเพลงแรกๆเลยที่ผมหัดเล่นดนตรีประเภทนี้นะครับซึ่งมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนชีวิตผมเหมือนกันก็คือก่อนหน้าเราก็จะเล่นร็อกทั่วไปใช่ไหมครับแล้วก็มีช่วงนึงเนี่ยวงดนตรีที่เล่นกลางคืนอยู่เนี่ยเขาก็ชอบดูวงพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนนะครับตามไปดูที่แซกโซโฟนนะครับแล้วก็เห็นเขาเล่นเพลงนี้กันนะครับความว้าวของเราก็คือเฮ้ยเมโลดี้มันนิดเดียวแต่ว่าเวลาที่เขาเนี่ยอิมโพไวกันมันเหมือนแบบมันสามารถมีจินตนาการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการโซโล่หรือว่าจังหวะกลองเราเลยรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราไปดูเนี่ยเขาก็จะเล่นเพลงนี้บ่อยๆแล้วแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่แบบแตกต่างออกไปนะมันก็คือแบบดนตรีของสไตล์ฟิวชั่นนะครับที่มีการอิมโพไวกันนะครับทางเนี้ยก็ต้องบอกก่อนว่าสมมติว่าเป็นดนตรีแจ๊สเนี่ยสำหรับผมก็อาจจะมองเป็นว่าในแนวสแตนดาร์ดแจ๊สนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นดนตรีประมาณเมื่อกี้ผมมองว่ามันเป็นฟิวชั่นมากกว่าเพราะเป็นฟิวชั่นมันก็จะมีความหลากหลายอาจจะมีความเป็นแจ๊สมีความเป็นบลูมีความเป็นล็อกได้นะครับก็เลยคิดว่าอยากมาแนะนำให้เพื่อนๆที่อยากจะหัดเล่นดนตรีในสไตล์เนี้ยคิดว่าฝึกเพลงนี้เป็นอะไรที่น่าฝึกดีนะครับก็โดยเมโลดี้เพลงนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับคิดว่าเพื่อนๆฟังเนี่ยน่าจะแกะได้เดี๋ยวผมลองเล่นให้ฟังคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับก็เวลาเล่นจริงๆเนี่ยโดยธรรมเนียมก็จะเล่นเมโลดี้กัน2รอบแล้วต่อไปนะครับก็คือปล่อยอิมโพไวโซโล่กันเลยครับก็เรียงเครื่องใครอยากจะเล่นก่อนก็ผัดกันได้ตามสนุกสนานเลยนะครับพอจบก็จะเล่นเมโลดี้อีก2รอบนะครับทีนี้แบ็คกิ้งแท็กเมื่อกี้ผมว่ามันก็ค่อนข้างเร็วนะเพราะว่าผมแบบวันนี้ใจร้อนอยากอัดคลิปมากแล้วก็หาแบ็คกิ้งแท็กได้เท่านั้นนะครับถ้าใครไปเล่นกับเพื่อนๆนี่ก็ลองเล่นกันเช้าๆกว่านี้ก็ได้นะครับหรืออยากจะเล่นเป็นจังหวะอะไรเนี่ยพอมันเป็นฟิวชั่นเนี่ยเราสามารถดีไซน์ได้เราจะเล่นเพลงนี้เป็นเลเก้ก็ได้นะครับเติบเติบเติบปั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 บหรือจะเล่นเป็นล็อกหรือจะเล่นเป็นอะไรจริงๆมันเล่นได้หมดเลยนะครับแต่ว่าที่คิดว่าผมว้าวมากที่สุดเนี่ยผมดูรู้สึกว่าน่าจะเป็นคอนเสิร์ตผมไม่แน่ใจว่าเรียกผิดหรือเปล่านะ
จำชื่อคอนเสิร์ตไม่ได้แต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่ลารีคราตันเล่นนะครับเขาก็จะเล่นจังหวะแบบหนึบๆหน่อยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับว่าเวอร์ชันนั้นเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ผมแบบชอบมากๆนะครับก็ยังไงนะครับลองไปเล่นกันดูส่วนคอร์ดเนี่ยผมว่าไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆน่าจะลองไปหาคอร์ดกันได้ตามในแบบเรียลบุ๊กหรือว่าเซิร์ชเลยครับ Kodak Time Chord นะครับยังไงเนี่ยหลักๆผมอยากให้ทุกคนได้ลองหัดแกะกันแล้วก็ลองแกะคอร์ดดูด้วยนะครับคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ครับส่วนเรื่องของการอิมพอไวนะครับเมื่อกี้ก็ผมก็พยายามจะแบบอิมพอไวให้ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับเราก็จะใช้เป็นพวก F minor pentatonic นะครับก็คืออันนี้ก็สามารถใช้โซโล่ได้หรือว่าเป็น F blue นะครับก็เป็นสเกลที่สามารถเอามาใช้อิมพอไวต์ได้ง่ายๆเลยนะครับเราอาจจะมีลิฟต์แบบว่าเนี่ยอะไรพวกนี้ก็เหมือนเป็นลิฟต์เราก็คิดจาก RF Pentatonic หรือว่า F Blue ได้เลยนะครับอันนี้ก็ผมก็มาแชร์ไอเดียเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับยังไม่ต้องมีสเกลอะไรซับซ้อนแล้วสำหรับเรื่องสเกล F Minor Pentatonic หรือว่า F Blue เนี่ยเดี๋ยวไว้มีโอกาสผมจะทำคลิปขยายความนะครับเผื่อเพื่อนๆบางคนอาจจะยังมือใหม่มากๆนะครับแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจสเกลพวกนี้นะครับก็รอติดตามได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับให้เพื่อนๆลองฝึกกันดูนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับไว้มีอะไรเราเจอกันคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ด้วยนะครับสวัสดีครับ